สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยน้ะผ่านมุมมองบูรการเกี่ยวกับสถานการณ์นะครับในเวเนซุเอลานะครับรัฐประหารหรือไม่นะครับก็มานั่งถกเถียงกันอยู่นะครับก็หลังจากที่นะครับนายฮวนกุยโดนะครับผู้ที่ประกาศตนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับของเวเนซุเอลาและได้รการรับรองจากทางสหรัฐ และชาติตะวันตกรวมถึงพันธมิตรนะครับกว่า50ประเทศนะครับก็ได้ทำคลิปนะออกมากระตุ้นนะให้ชาวเวเนซุเอลาเนี่ยออกมาทำการประท้วงนะครับแล้วก็ทำการยึดอำนาจนะครับโดยเดินไปตามบนท้องถนนนะครับแล้วก็มีกองกำลังนะครับแต่งชุดทหารซึ่งก็คือไม่น่ใจว่าเป็นประชาชนนะหรือว่าเป็นทหารที่แปรพักนะที่มาเข้าร่วมกับนายฮวนกุยโดนะครับ ก็บอกว่าจะทําการยึดอํานาจนะครับนะก็ออกมาเกิดการจราจลแล้วก็มีการปะทะกันนะครับระหว่างอา่าอ่าทหารนะที่รักษาความมั่นคงนะครับตำรวจปราบจราจลน,นะครับกับทางฝ่ายต่อต้านนะครับนะหลายจุดนะทั่วเมืองหลวงนะครับกรุงคารากัสนะครับก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บนะครับตอนนี้ก็ร่วม80นะ80รายแล้วนะครับ ตามที่มีการประทะก,กันล่าสุดนะครับก็มีทั้งทหารนะครับทางฝ่ายรัฐบาลนะก็บาดเจ็บไปนะการเดินขบวนเนี่ยก็มีทั้ง2กลุ่มนะกลุ่มของนอายที่สนับสนุนนะครับนายควอนโกยโดนะครับแล้วก็ประชาชนที่สนับสนุนนายนิโคลัสมาดูโรนะครับก็ออกมาเดินแต่ว่ายังไม่มีการประทะก,กันโดยตรงนะครับแต่ก็จะมีปล่าปลายนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะที่ต้องติดตามกันดูนะ ก็ทางด้านของประธานาธิบดีมาดูโลนะในวันเมเดีก็ประกาศออกมาว่าเขาก็สามารถที่จะ,ะสยบนะครับหรือว่าปราบนะการรัฐประหารเนี่ยลงนะครับเราก็มองว่าเกิดจากความที่พักดีมั่นคงนะครับเขาบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยนะต้องการนะเรียกว่าเป็นใบสั่งมานะ,นะครับเพื่อทำให เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็มีประชาชนนะที่ออกมานะทั้ง2กลุ่มนะครับมาเดินนะในวันที่1พฤษภาคมนะครับวันเมเดีนะก็เดินไปทั่วกาลากัสเลยนะครับก็มีการประท้ากันประป่ายนะนี่ฮะอันนี้ก็ภาพของพนับดีนะที่มาจากการเลือกตั้งนะครับนายนะิโคลัสมาดูโลนะก็มากล่าวประสัยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับรัฐบาลคุมเกมอยู่นั่นเองนะฮะ แล้วก็เบื้องหลังนะก็บอกว่าก็มาจากวอชิงตันนั่นเองนะครับก็ให้ประชาชนไว้วางใจนะครับว่าการรัฐประหารนียนะครับจะถูกปราบปรามลงไปนะครับส่วนนายจอร์นโบตันนะครับที่ปรึกษานะครับของความมั่นคงนะของชาติสหรัฐเนี่ยก็มาบอกว่าไอ้นี่ไม่เรียกว่าการรัฐประหารนะครับไม่ใช่คู่นะเพราะอะไรครับเพราะว่า ในเอ่อควนกุยโดเนี่ยนะได้รับการยอมรับนะครับจากพระบดีสารลัตอะ่ะนะจากสารัตแล้วก็จากชาติตะวันตกอะ่ะทั้งหลายประเทศจากเอ่อนานาชาติะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพระธาดีสารัตเนี่ยสั่งไปที่รัฐมนตรีกราโหมเนี่ยเราจะเรียกว่าอันนี้เป็นการรัฐประหารได้ไงนะก็เหมือนกับนายควนกุยดอ่ะนะสั่งไปทางกองทัพอะ่ะ นะในการยึดอํานาจเราจะเรียกว่ารัฐประหารได้ไงนะทางผู้สื่อข่าวบอกเอาไปดูคําว่าคูนะรัฐประหารเนี่ยแปลว่าการยึดอํานาจนะครับโดยฉับพลันรุนแรงและผิดกฎหมายนะครับเป็นการยึดอํานาจจากรัฐบาลอย่างฉับพลันรุนแรงและผิดกฎหมายก็ขึ้นอยู่กับการตีความนะว่านายฮวนกุยโดเนี่ยนะมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับหรือว่าผิดกฎหมายนะครับทางนักวิเคราะห์นะครับก็บอกว่าสารเนี่นะ เขาเจ้าประจำและครับนะในการที่เข้าไปส่งเสริมรัฐประหารเนี่ยนะเป็นประจำะนะครับเพราะฉะนั้นการที่สหรัฐเนี่ยนะจะเปลี่ยนคำํำ่อดีนะว่าโอ้โหไอ้นี่ไม่ใช่การรัฐประหารนะไม่ใช่ครูไม่ใช่รัฐมประหารนะเพราะว่าในาวนกุยโดเนี่ยนะมาถูกต้องนะตามกฎหมายนะครับเขาบอกเอาลองย้อนไปดูปี2002สินะตอนนั้นสหรัฐนะก็มีส่วนในการรัฐประหารนะ่ะนายฮูโกชาเวสอะ นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยจะเรียกว่าอะไรนะฮะทางฝ่ายที่สนับสนุนนายฮวนกุยโดเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เรียกว่ารัฐประหารสิเพราะว่านายฮวนกุยโดเนี่ยนะได้รับการยอมรับจากสหรัฐแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความคิดเห็นสหรัฐนะมันเป็นการยอมรับจาก50ประเทศทั่วโลกอะ่ะจากสังคมนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการที่นายฮวนกุยโดเนี่ยซึ่งรับการสนับสนุนน่ะนะจากคนเวเนซุเอลาทั้ง90%เนะเขาบอกางี้นะครับเพราะนั้นอย่างนี้ เขาไม่เรียกว่าเป็นการรัฐประาหารสิครับก็เรียกว่าเป็นการได้อานาจมานะครับนะทางด้านานักวิเคราะห์ท่านนี้ฝั่งตรงข้าวบอกว่านี่าการที่สหรัฐนะครับนะเข้าไปรัฐประาหารนะครับสับสนเนี่ยเขาบอกว่าในวนกุยดเนี่ยเขายอมไงนะเขายอมให้บริษัทน้ํามันนะ่ะนะแปลรูปวิสาหกิจนะครับแล้วสหรัฐได้ประโยชน์ไงครับ นะทางฝ่ายที่มองตรงข้าวก็บอกไม่ใช่นะในคอนกุยโดได้รับการสนับสนุนจากประชาชนนะนะครับประชาชนทั้ง90%้สนให้ก,การสนับสนุนเขานะครับคนเวเนซุเอลาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับให้การสนับสนุนเขาออกมาตามท้องถนนนะ่ะเดินโหเป็นโหมมวลมหาประชาชนเลยนะครับสองฝั่งก็ถกเถียงกันนะครับก็เรียกว่าต่างฝ่ายต่างเฮ้ยไม่ใช่นะทางฝั่งนี้บอกนั่นนะที่เดินในการากัสเนี่ยนะครับก็มีผู้สนับสนุนนายมาดูโลมาเต็ไมไปหมดเลย แต่ว่าสื่อเนี่ยไม่ได้สื่อสารออกไปกันนะก็ถูถกเถียงกันนะครับสองฝั่งนะต่างฝ่ายต่างก็เห็นไม่เหมือนกันนะครับนะก็ตีความกันไปอีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าเป็นการรัฐประหารอีกฝั่งหนึ่งก็บอกไม่ใช่รัฐประหารนะครับทั้งหมดอยู่ที่การตีความนะครับข้ามผิดกฎหมายก็เรียกว่ารัฐประหารถ้าไม่ผิดกฎหมายก็บอกไม่ใช่รัฐประหารนะฮะเหมือนกับประธานวิดีสั่งไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่าเรียกว่า เขาจะเรียกว่ารัฐอาหารได้ไงนะฮะผมก็นึกถึงเมืองไทยนะครับก็เหมือนกันนะครับตีความเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งสูตรนี้สูตรนั้นนะครับจริงๆทั้งหมดมีสูตรเดียวแหละนะครับคณิตศาสตร์คือคณิตศาสตร์นะครับก็เขียนไว้ชัดเจนว่าจะเลือกตั้งอย่างไรอย่างไรอย่างไรคิดคะแนนอย่างไรอย่างไรแต่เนื่องจากนะถ้าเราดูตัวอย่างจากเวเนซุเอลาสะท้อนกับเมืองไทยการแย่งอำนาจแบ่งค้่แบ่งข้างนะครับ เรียกว่าเลือกที่รักมักที่ชิงเลือกที่รักมักที่ชังนะครับอคติอคตินี่แหละครับที่นํามาซึ่งการตีความนะที่ไม่เหมือนกันนะต่างฝ่ายต่างอ้างความชอบธรรมนะแต่จริงๆแล้วความชอบธรรมจริงๆอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของทั้งหมดผมเชื่อว่านะครับมันอยู่ที่ว่าถูกต้องชอบธรรมจริงถูกต้องศีลธรรมจริงมีความยุติธรรมและโปร่งใสนะครับไม่ใช่การอคติ การครัตีก็คือการที่ตีความเข้าหาตัวเองนะครับเพื่อตัวเองได้มาซึ่งอํานาจนะผิดนะครับทานองของธรรมนะนั่นแหละฮะจะไม่สงบต่อให้ได้อํานาจมานะครับเดี๋ยวก็จะวุ่นวายตามมาไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรมถูกต้องศีลธรรมนะครับมีความยุติธรรมโปร่งใสนะความสงบ ก็จะตามมาผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ฟังโดยใช้วิทยารณนะครับย้อนกลับประเทศเราเองนะครับติดตามสถานการณ์ต่อนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สมัครกดติดตามต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ติดตามสถานการณ์กันต่อนะฮะอย่างมีวิจารณนะครับวันนี้สมคนเวลานะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ